ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ วีสปอร์ต ครบทุกมุมมองของวงการกีฬาค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะพบกับโอโจได้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางช่อง T Sport ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เช่นเคยค่ะโอโจมีเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬามาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแวดวงกีฬาบ้านเราแล้วก็แวดวงกีฬาต่างประเทศด้วยนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะช่วงแรกนะคะไม่เสียเวลาเริ่มต้นกันเลยค่ะกับช่วงของ We Society ค่ะเราชวนคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬาและในสัปดาห์นี้จะเป็นกีฬาประเภทไหนต้องติดตามค่ะแล้วมาต่อกันด้วยช่วงของ We Special ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะในช่วง We Special จะมีอะไรสุดพิเศษมาฝากคุณผู้ชมบ้างนะคะไปติดตามกันเลยไปค่ะWe Societyสนับสนุนโดยชูกิจสัปดาห์นี้ครับมาเริ่มกับการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนสพฐสปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับในรายการโอเบกสปอนเซอร์บาสเกตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2017รอบชิงแชมป์ภาคนครหลวงครับที่อาคารเชิดชัยพลานิวัตรโรงเรียนสตรีวิทยา2ในพระราชูปถัมภ์ในรอบชิงชนะเลิศรุ่น15ปีชายครับระหว่างโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีในชุดสีเหลืองครับลงสนามพบกับเจ้าภาพโรงเรียนสตรีวิทย์2ในชุดสีฟ้าเกมส่วนใหญ่ครับตกเป็นของทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทีม A ครับที่มีทั้งความสูงใหญ่และการเข้าทำคะแนนใต้แป้นจบ4ควอเตอร์ครับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีทีม A จึงเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์66ต่อ52รับแชมป์ในรุ่น15ปีชายไปครองส่วนในรุ่น18ปีชายครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทิวไผ่งามชุดสีเขียวครับพบกับอัสสัมชัญบางรักในชุดสีเหลืองด้านโรงเรียนทิวไผ่งามครับก็มีเจ้าโมฮัมหมัดดาบี้ครับหมายเลข3คอยเข้ารีบาวอนแล้วก็ช่วยทำแต้มให้กับทีมทิวไผ่งามจึงเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร์77ต่อ43รับแชมป์18ปีไปครองมาต่อกันที่ข่าวนี้เทศกาลไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีชีวีสดใสครั้งที่11ครับที่โรงยิมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ลีลาจรัสกุลครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการพร้อมชมการแข่งขันบาสเกตบอลรุ่น18ปีชายคู่เปิดสนามครับ
ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันชุดสีชมพูคลิปน้ำเงินลงสนามพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีในชุดสีขาวครับโดยผลการแข่งขันครับเจ้าภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์49-35ในครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโทษภัยของบุหรี่อีกประการหนึ่งต้องการให้เด็กนักเรียนนั้นรู้จักการหลีกเลี่ยงในภัยของยาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการออกกำลังกายที่เรานำการแข่งขันบาสเกตบอล5คนนั้นเข้ามาก็เพราะว่าเป็นการที่ให้นักเรียนของโรงเรียนได้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับโรงเรียนต่างๆเป็นการที่ทำให้นักเรียนของเรานั้นมีกำลังกายและกำลังใจในการที่จะเล่นกีฬาบาสเกตบอลมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือได้มิตรไมตรีจากเพื่อนต่างโรงเรียนปิดท้ายกับข่าวการแข่งขันบาสเกตบอล3คนโอเบกยูธสตรีทบาสเกตบอล2017ครับรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนในรุ่น15ปีและรุ่น18ปีชายและหญิงครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยพิธีเปิดการแข่งขันครับได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการบรรลาเรือนชัยวงศ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยอาจารย์จิราพงษ์จุติธนเศรษฐ์ครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วให้เกียรติมาเป็นประธานท่ามกลางนักยัดห่วงภาคกลางและภาคตะวันออกร่วม250ทีมเลยทีเดียวที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กันอย่างคึกคัก